ใครทำอะไรอยู่อึ้งซอยสุขุมวิท7สุดเถื่อนร้านแอลกอฮอล์ค้าประเวณีเอเย่นค้าโคเคนพรึบปักหลักขายอย่างเปิดเผยแถมผุดขึ้นใกล้ร้านภูฟ้าสมเด็จพระเทพชาวบ้านแจ้งความแล้วแต่ถูกเมินจากกรณีค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานายพงพรมยามรัตน์อดีตรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่ามาเฟียเทศกิจเอาพื้นที่รอบๆ ร้านภูฟ้าสมเด็จพระเทพปากซอยสุขุมวิท7ไปปล่อยร้านแอลกอฮอล์บาเบียค้าประเวณีโดยไม่มีใบอนุญาตแถมมีเอเย่นค้าโคเคนปักหลักขายอย่างเปิดเผยเห็นแล้วปวดใจสงสารพระเทพครับพร้อมกับมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครตามเขตต่างๆตลอด10ปีมานี้มีพฤติกรรมจับจ้วงมากตั้งแต่ไม่สนกิจการโครงการหลวงยันโครงการแก้มลิงในหลวงรัชกาลที่9โดนแช่แข็งทุกโครงการเพราะไปขวางผลประโยชน์การก่อสร้างทำให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในทำนองไม่พอใจที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการปล่อยปะละเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและบางส่วนค่ะก็มีการกระทบไปถึงรัฐบาลจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการลั่นอยากจะเอาธุรกิจสีเทาขึ้นมาบนดินเช่นราชการเป็นแบบนี้รัฐบาลยังจะทะลึ่งเปิดคาสิโนและบางคนค่ะก็บอกว่าเรื่องของการเปิดร้านแอลกอฮอล์บาเบียค้าประเวณีเรื่องนี้เกี่ยวกับตำรวจด้วยไม่ใช่แค่เทศกิจซึ่งนายพงพรมก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นการหัวกันอย่างเป็นระบบหรือไม่บางคนค่ะก็มีการสงสัยในเรื่องนี้มีการเข้ามาถามว่าทำไมไม่แจ้งความนายพงพรมค่ะก็มีการเข้าไปตอบว่าอยากชวนมาดูครับคนแถวนั้นเขาทำทุกวิถีทางแล้วพร้อมบอกว่าแจ้งความแจ้งกทม.เป็นวิธีแรกๆที่เขาทำกันและลองซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนอาบอบนวดแหละแจ้งตำรวจไปเคยมีโดนจับการค้าประเวณีได้บ้างไหมทำให้คนที่เข้าไปคอมเมนต์ถามค่ะมีการเข้าไปตอบว่างั้นระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนก็เป็นเรื่องโกหกนี่ต่างหากที่เป็นปัญหาที่แท้จริงครับพี่เราพยายามผลักดันให้ระบบงานของรัฐเป็นดิจิทัลและเป็นระบบเปิดคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูได้คราวนี้เรื่องที่ค้างไว้เป็นจำนวนมากก็จะเป็นคอขวดที่แสดงความห่วยของการแก้ไขปัญหาของระบบราชการบางคอมเมนต์ค่ะก็มีการเข้าไปตำหนิถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าปากก็เปล่าๆว่าจงรักภักดีแต่พฤติกรรมไม่ดีสุดๆค่ะนายพงพรมค่ะก็มีการเข้าไปเสริมว่าสุดๆครับผู้บริหารเขตนั้นเด็กๆในเขตเอื่อมกันหมดแล้วและก็มีบางคนค่ะที่เห็นสภาพด้วยตาของตนเองได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ว่าเดินผ่านเข้าไปสอนบ้านในซอยทุกสัปดาห์ทุเรศมากที่สุดครับผู้ว่ากรุงเทพคงไม่แยแสแล้วล่ะครับพี่ยังดีที่ต่างชาติเข้าไปทานกาแฟพอสมควรอยู่ครับนายพงพรมค่ะก็มีการเข้าไปเสริมว่าแถมด้วยขอทานเด็กเกลื่อนถนนตอนนี้เริ่มขยับขึ้นสกายวอล์กโดยที่รปภ. BTS ไม่กล้าแตะเพราะว่ามีมาเฟียเทศกิจคุมอยู่โดยรอบผู้บริหารเขตหลายคนรวยเละครับและก็มีคนค่ะเข้าไปเสริมว่าจบแล้วครับพี่เห็นแก๊งแอฟริกัน 2-3 คนแก๊งเอเชีย 2-3 คนมาใหม่ยืนคุมเฝ้าแผงขายของอยู่พร้อมแก๊งขอทานที่พี่ว่าด้วยครับคงต้องรอทหารอีกรอบไหมซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจและความไม่สบายใจให้กับประชาชนที่รักสถาบันอย่างแท้จริงอย่างมากบางคนค่ะก็มีการเข้าไปถามว่าทำยังไงได้บ้างครับทำไมทำแบบนี้แล้วไม่มีใครจัดการนายพงพรมค่ะก็มีการเข้าไปตอบว่าที่ทำสถาบันสั่นคลอนจริงๆคือข้าราชการที่แกล้งทำจงรักภักดีเหล่านี้แหละครับและก็มีคนค่ะเข้าไปเสริมว่าประชาชนควรที่จะไปชุมนุมที่ออฟฟิศของสก.ของตัวเองก่อนเลยพวกนี้เลือกมาแล้วลอยนวลหมดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะคนไทยไม่เข้าใจระบบอะไรอะไรก็ว่ารัฐบาลซึ่งรอบนี้ผิดตัวงานนี้ค่ะก็คงต้องมีการติดตามกันต่อไปนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรโดยบริเวณซอยสุขุมวิท7นั้นค่ะอยู่ในเขตคลองเตยวัฒนาซึ่งส.ส.เขตคลองเตยวัฒนากรุงเทพมหานคร
คือสสต้าพักณทินน่วมเจิมพักก้าวไกลซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นรับรู้ถึงปัญหานี้แล้วหรือไม่ว่ามีการเปิดร้านแอลกอฮอล์และก็บาเบียค้าประเวณีโดยไม่มีใบอนุญาตแถมยังมีเอเย่นค้าโคเคนปักหลักขายอย่างเปิดเผยแบบนี้โดยก็มีคนในพื้นที่วงในนะคะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีร้านเถื่อนค้าประเวณีและก็ค้ายาเสพติดไม่ใช่แค่เฉพาะในซอยสุขุมวิท7เท่านั้นโดยบอกว่าตั้งแต่เส้นทองหล่อไล่ขึ้นไปทางอโศกทั้งเส้นล้วนเป็นแหล่งอบายมุขผุดขึ้นเป็นจำนวนมากและก็มีชาวต่างชาติค่ะเข้าไปมั่วสุมในย่านนี้ไม่น้อย